สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำในส่วนของไม้เสนียดซึ่งเป็นอุปกรณ์ปั้นชนิดหนึ่งแล้วก็วันนี้ผมจะมาว่าเรื่องของการทำตัวไม้เสนียดอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปั้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ปาดดินใช้เกี่ยวกับพวกดินอะไรพวกนี้ปาดขูดขูดอะไรใช้ได้หลายอย่างอันนี้คือผมจะใช้เหล็กเป็นตัวทำเป็นเหล็กสแตนเลสก็เห็นที่ใช้เหล็กเพราะว่าทำออกมาแล้วมันทนแล้วก็มันดูสวยงามกว่าแบบที่เป็นไม้เพราะส่วนใหญ่ที่เห็นตามท้องตลาดคือมันจะเป็นไม้หรือไม่ก็เป็นพลาสติกแต่อันนี้คือผมมาทำใหม่ในแบบของผมเองก็คือใช้เหล็กสแตนเลสเป็นตัวทำแล้วก็ต้องเจียอะไรวุ่นวายพอสมควรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ channel แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเริ่มวิธีการทำเลยดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะมาเริ่มในส่วนของการเจียปรับตัวไม้ปั้นให้มันได้แนวได้ฟอร์มอันนี้คือผมเจียให้มันเป็นฟอร์มหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอนการเจียอันนี้คือมันจะยากนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันเป็นเหล็กสแตนเลสมันต้องใช้ใบเจียแบบพิเศษนิดนึงอ่ะที่เขาใช้แบบเจียสแตนเลสโดยเฉพาะเพราะคือใบเจียทั่วไปมันจะกินเข้าไปในเนื้อเหล็กค่อนข้างยากผมทำเป็นฟอร์มไว้หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาปรับให้มันโค้งบนแล้วก็แบนเป็นระนาบยิ่งขึ้นเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับงานปั้นอันนี้ก็คือแบบผมเอามาจากพวกไม้เสนียดที่มันเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นทำมาจากการเหลาไม้อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้คือผมจะใช้เป็นสแตนเลสเพราะว่ามันพอทำแล้วมันจะดูทนแล้วก็ดูหรูหรากว่าคือติดความหรูหรานิดนึงเดี๋ยวมาเจียกันเลยดีกว่าทีนี้ไอ้ใบเจียเนี่ยคือผมจะใช้ใบเจียแบบไฟเบอร์ที่ใช้ในการตัดเหล็กใช้เพราะว่ามันค่อนข้างจับถนัดมือกว่าไอ้พวกใบเจียลูกหนูแบบเนี้ยใบเจียลูกหนูคือมันจับไม่ค่อยถนัดไงก็ใช้อันนี้ดีกว่าแล้วก็แว่นป้องกันฝุ่นเหล็กเข้าตาแล้วก็ถุงมือไม่งั้นเหล็กมันร้อนมันจะจับลำบากแล้วก็น้ำเอาไว้จุ่มเวลาเหล็กมันร้อนเอาไว้คลายความร้อนเวลาเหล็กเจียมันจะร้อนแล้วมันจะจับลำบากเอานี้ก่อนเวลาจุ่มไปควันแม่งขึ้นมันร้อนเดี๋ยวมือไปแตะได้ไหมพอครับโดนไฟได้แล้วปรับให้มันเรียบให้มันโค้งหมดมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวลูกหนูขัดอีกทีนึงให้มันเรียบแล้วก็ขึ้นเงาเหมือนเดิมได้แล้ว1อันเดี๋ยวต้องไปขัดอีกรอบลงขัดเครื่องขัดเงายังร้อนอยู่จับไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เดี๋ยวมาเข้าเครื่องขัดเงาอีกทีให้มันสวยงามขึ้นเอาไม่เสียบปลั๊กอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม้เสนียดอีกแบบหนึ่งก็เอาไว้ปาดดินปาดอะไรนิดๆหน่อยๆจริงๆมันมีหลายแบบนะแบบที่ผมโชว์ไว้ตั้งแต่ทีแรกเดี๋ยวผมทำให้ดูทีละแบบแล้วกัน
เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันจบขั้นตอนของการทำไม้เสนียดแบบเป็นเหล็กจะได้ใช้ทนๆหน่อยไม่งั้นบางทีใช้ๆอยู่แม่งถ้าเป็นไม้ธรรมดาเงี้ยแม่งหักก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติ Channel คลิปนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ